นั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้หรือบางทีก็กวนตีนนั่นแหละแต่เราก็ผ่านไปดิเวลาเขาเอาเท้ามากวนเนี่ยยูอย่าเอาเท้าเราไปขวางเขาด้วยก็ปล่อยแม่งกวนไปบางครั้งในความสัมพันธ์นะฮะมันผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันสามารถเกิดคำถามแปลกโดยที่ไม่มีปี่มีขลุ่ยก็คืออยู่ๆมันเกิดขึ้นเลยแล้วทำให้คุณงงเคยไหมสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาไม่เข้าใจผู้ชายหรือมีปัญหาในเรื่องความรักสามารถติดต่อพูดคุยกับผมทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวได้ทางไลน์นี้นะครับและนี่เป็นคำถามจากไลฟ์ผ่าน Facebook ที่เรามีในทุกๆสัปดาห์ในวันพุธเวลา3ทุ่มตรงอ้อ YouTube ด้วยนะครับคำถามนี้มันเป็นคำถามที่เกิดจากเหตุการณ์หนึ่งของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ได้ยินคำถามแปลกๆจากคนรักของเธอเขาถามคบกับแฟนมา2ปีวันก่อนนั่งคุยกันเล่นๆคบกับแฟนมา2ปีค่ะวันก่อนนั่งคุยเล่นๆเขาบอกว่าหนูตอนนี้ไม่ค่อยอินดีพีเดนต์เหมือนตอนจีบใหม่ๆเลยครับครับแต่เขาก็ไม่ซีเรียสอะไรครับแค่ตอนนั้นน่าสนใจกว่าตอนนี้ครับครับหนูไม่รู้ตัวค่ะว่าหนูเปลี่ยนไปครับหนูขอถามโค้ชค่ะว่าถ้าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทำธุรกิจด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดครับหนูจะเป็นอินดีพีเดนต์เลดี้เหมือนเดิมยังไงดีคะขอบคุณค่ะโอเคคำตอบนะครับสำหรับผู้หญิงที่คบกับคุณผู้ชายมาสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้คุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณไม่อินดิเพนเดนต์คุณไม่น่าค้นหาซึ่งจริงๆคุณมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันถ้ามันพูดอย่างนี้คำตอบคือก็ให้มันผ่านไปแล้วคุยเรื่องอื่นฮะอย่าเอาคำเหล่านี้มาติดในใจแล้วมามองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติของเรามันไม่ใช่ฮะเพราะชีวิตมันไม่จำเป็นต้องอินดิเพนเดนต์ตลอดเวลาก็ตอนนี้มันแบบเหมือนกับช่วยกันคนละไม้คนละมือทำมาหากินแล้วจะมานั่งอินดิเพนเดนต์เนี่ยนะถูกไหมตอนนี้อยู่นี่ยิ่งในช่วงที่เราจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับสังคมเศรษฐกิจมีปัญหานั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เขาอาจจะพูดลอยๆอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรก็แบบหรือบางทีก็กวนตีนนั่นแหละแต่เราก็ผ่านไปดิเวลาเขาเอาเท้ามากวนเนี่ยยูอย่าเอาเท้าเราไปขวางเขาด้วยก็ปล่อยแม่งกวนไปเข้าใจไหมนั่นแหละครับจิ๊บมองว่าแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยเพราะว่าเจอปัญหาที่คนโทรมาปรึกษาทุกวันเวลา 3-4 สายเนี่ยผู้หญิงมีปัญหามากที่สุดเกียอูผู้หญิงมีปัญหามากที่สุดครับก็คือการที่ไปยึดติดกับคำพูดอะไรบางอย่างที่ผู้ชายพูดบางครั้งพูดจากไม่ได้คิดยกตัวอย่างตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ไม่อินดิเพนเดนต์เลยนะตั้งแต่เรามาอยู่กันสักพักมันก็พูดลอยๆอย่าไปเอามาเป็นปมตัวเองอย่าเอามาเป็นจุดที่เราจะต้องแบบเหมือนกับเดือดร้อนว่าก็จะให้ท่านทำไงฉันก็อยู่ด้วยทุกวันน่ะมันไม่จำเป็นนะจิ๊บมองว่าแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินต่อครับแล้วก็มองข้ามตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็แค่อยากจะบอกทุกท่านให้ใจเย็นๆนะฮะบางคำถามบางคำพูดที่มันไม่เข้าหูหรือมันอาจจะกระเทือนจิตใจคุณโดยที่คนรักของคุณไม่ตั้งใจก็อย่าไปตีความซะว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักคุณหรือความรักมันหมดไปแล้วคือง่ายๆอย่าดราม่าก็พอโอเคสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการพัฒนาความรักพัฒนาความเข้าใจในตัวของผู้ชายคุณสามารถได้ในสิ่งนั้นผ่านจากคอร์สออนไลน์ของผมหรือใครก็ตามที่ยังไม่พร้อมจะลงคอร์สไม่เป็นไรฮะสามารถติดต่อสอบถามคำถามเบื้องต้นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับทีมคอร์สของผมเพียงคุณ follow มาใน LINE นี้เลยก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรีที่ได้ตามผมสบายใจฮะว่าถ้าเป็นเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ